ไม่ใช่ชุดแต่งงานนะมันปากมุกอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่ชุดขาวก็เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่ไงมีระบงระบายแบบตูจะตายค่ะตอนแต่งเสร็จมองกระจกนึกไม่ว่าเหมือนชุดขาวไม่เหมือนพิธีกรก็ถามหนูก็บอกไม่ใช่ค่ะมันกูตูค่ะพี่ชุดแต่งงานต้องอลังกว่านี้หรือเปล่าคะหรือยังไงคะอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตค่ะพร้อมยังคะเดี๋ยวค่ะพร้อมจะใส่พร้อมใส่ชุดเจ้าสาวค่ะร้อยพร้อมนึกว่าพร้อมถามเรื่องอื่นยังไม่พร้อมยังชุดเจ้าสาวเรายังใส่ชุดแบบนี้ไปก่อนใส่เบาๆนี่ไม่ใช่ชุดเจ้าสาวไม่ใช่ค่ะไปถามถึงชุดเรื่องเฟซบุ๊กที่โดนปลอมนิดนึงค่ะค่ะก็อยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าทราบมาว่ามีผู้เสียหายก็คือแบบโอนเงินเข้าไปเบลไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นเรื่องของการทำบุญหรือว่าอะไรแต่ว่าเบลอยากจะยืนยันตรงนี้ว่าเบลไม่มี Facebook ส่วนตัวนะคะเบลเล่นเฉพาะ Instagram เท่านั้นซึ่งถ้าเบลจะทำบุญจริงๆเบลจะบอกใน Instagram หรือไม่ก็จะมาบอกผ่านพี่ๆสื่อค่ะฉะนั้นก็คือถ้ามีกรณีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้หรือว่ามีคนติดต่อผ่านทาง Facebook เข้าไปเนี่ยอย่าหลงเชื่อนะคะผลกระทบกับเรามียังไงบ้างมั้ยครับสำหรับผลกระทบกับเบลคือเบลของเบลอ่ะเบลไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือสงสารคนที่โดนหลอกอะค่ะก็ไม่อยากให้แบบใครโดนเพราะว่าโดนไปเยอะขนาดไหนยังไงจำนวนเงินเบลไม่ทราบตัวเลขค่ะเพราะว่าเขาติดต่อผ่านทางผู้จัดการมาอีกทีนึงนะคะหรือว่าคือมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำอะเนาะค่ะอย่างแฟนคลับเรามีโดนไหมคะแฟนคลับถ้าเป็นแฟนคลับที่คุยกันทุกวันนี้ก็คือไม่มีนะคะเป็นคนรอบนอกน่าจะใช่ไม่แน่ใจจริงๆค่ะตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าคือมีการคุยกันแบบเหมือนส่งแชทกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นตัวเบลจริงๆจะมีการดำเนินการหรืออะไรยังไงไหมเออคือถ้ามีคนที่เสียหายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเข้ามาเรื่อยๆเบลก็คงต้องแจ้งความค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะแล้วตอนนี้มีแจ้งมาเยอะไหมคะเบลไม่ทราบค่ะใช่ก็คือเขาติดต่อผ่านทางผู้จัดการในทีมแต่เรายืนยันนะว่าเราไม่ยืนยันว่าไม่มีค่ะไม่มี Facebook ค่ะคือถ้าจะทำบุญจริงๆก็จะบอกในช่องทางของตัวเองก็ Instagram หรือว่าบอกทางสื่อนะคะเราเองมีการพูดคุยกับผู้เสียหายตรงเราไม่ได้คุยกับผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่ว่าคือเหมือนเขาแจ้งมาทางผู้จัดการซึ่งเป็นอีกทอดนึงอีกทีนึงอะค่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะตัวเบลไม่เคยนะคะแต่ว่ามีน้องซีมน่าจะเคยอะค่ะแล้วเขาตกใจไหมเบลตอนที่รู้ว่าแบบโดนปลอมว่าเอาชื่อเราไปแอบที่ตกใจมากกว่าคือมีคนโดนหลอกแล้วก็โอนเงินเข้าไปมากกว่าค่ะคือตอนนี้เขายังไม่ได้แบบเราไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งความแจ้งความเองหรือยังตัวเบลต้องมีไปยืนยันอะไรไหมคะถ้าแบบตอนนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้ามีจริงๆก็ยินดีนะคะ